สุพรีมอัปเดตสนับสนุนโดยสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับสุพรีมอัปเดตในที่สุดทัพนักตบลูกยางสาวสุพรีมชลบุรีอินเทคก็สามารถกลับสู่ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้อีกครั้งหลังจากไล่ตบเอาชนะทีมกรุงเทพมหานครไปแบบขาดลอย3เซตรวดคว้าชัยชนะมาครองเป็นเกมที่2ติดต่อกันพร้อมกับขยับแซงนครราชสีมาขึ้นมารั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนด้วยผลงานชนะ7นัดแพ้4นัดเก็บได้23คะแนนฟอร์มการเล่นของสุพรีมชลบุรีอีเทคในเกมล่าสุดน่าจะดีกว่า3นัดที่ผ่านมาในเล็กที่2นักกีฬาทุกคนต่างเล่นกันด้วยความมุ่งมั่นบอลรุกเฉียบคมบอลรับเหนียวแน่นบอลเสิร์ฟแน่นอนและที่สำคัญผิดพลาดเองน้อยมากจนสร้างปัญหาให้กับเจ้าถิ่นได้ตลอดทั้งเกมทั้งที่ก่อนลงสนามสาวเมืองกรุงจะกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มหลังเกือบเชือดไอเดียขอนแก่นมาได้เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะสำหรับตัวหนูเองหนูพอใจกับเกมวันนี้มากค่ะเพราะว่าเราเริ่มกลับมาเป็นทีมแล้วเราเริ่มเข้ากันมากขึ้นจาก 2-3 แมตช์ที่ผ่านมาค่ะก็ดีใจที่ชนะในวันนี้ก็เหมือนกันค่ะพอใจในเกมของวันนี้เริ่มเข้ากับตัวเซตได้ดีแล้วตัวเซตก็มั่นใจแต่วันนี้ยกให้แพนด้าค่ะเยี่ยมมากแล้วนี้วาเลนไทน์กองเชียร์ทุกครั้งมากบรรยากาศในสนามเป็นไงบ้างโอ้ยเด็กน้อยน่ารักกองเชียร์เราน่ารักมากทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะคนผู้ใหญ่เด็กน้อยโอ้ยเชียร์กันมันสนุกชอบอยากให้ไปเชียร์อย่างเงี้ยทุกๆทีเลยค่ะใช่ค่ะอยากไปเต้นอยากไปเต้นแทนกองเชียร์มากเลยอ่ะเห็นมองขึ้นไปเต้นมันมากอ่ะไฮไลท์สำคัญอีกอย่างที่น่าสนใจคือกระแสวาเลนไทน์ฟีเวอร์เนื่องจากสุพรีมชลบุรีอีเทคลงแข่งกับทีมกรุงเทพมหานครในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์พอดิบพอดีซึ่งก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนักกีฬาทั้ง2ทีมต่างก็แลกดอกไม้กันเป็นที่ระลึกและหลังจบเกมเหล่าสาวกสุพรีมชลบุรีอีเทคก็กรูเข้ามามอบดอกไม้และมอบของขวัญให้กับขวัญใจของพวกเขาอย่างล้นหลามจนบรรยากาศภายในยิมประชานิเวศตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นของความรักจบเกมนัดนี้สุพรีมชลบุรีอีเทคได้กลับมาเป็นทีมเดิมอย่างเต็มตัวแล้วจากนี้ไปไม่ว่าคู่แข่งที่รออยู่ด้านหน้าจะเป็นใครเหล่านักตบสาวสุพรีมชลบุรีอีเทคก็พร้อมที่จะพุ่งเข้าชนอย่างไม่หวั่นหวั่นเพื่อไปให้ถึงอันดับที่2ของตารางคะแนนตามที่หวังเอาไว้สวัสดีสุพรีมอัปเดตสนับสนุนโดย